ลโหลสวัสดีค่ะค่ะเมื่อเช้าพี่ว่าอะไรยังไงนะคะพี่ที่ว่าเอาของมาส่งอะค่ะเป็นพัสดุค่ะเป็นพัสดุต้องไปเอาที่ไหนคะฮัลโหลจ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะพัสดุกรุงเทพค่ะลูกค้าอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะค่ะอ๋อแล้วเขาจะส่งมาให้เราถึงที่เลยไหมหรือยังไงคะอันนี้ยังไม่มีการรับค่าที่เขามายังไม่ได้ส่งค่ะลูกค้าอ๋อต้องชำระก่อนใช่ไหมค่ะอ๋อเขาถึงจะส่งมาให้ถึงที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องชำระค่าจะส่งเข้าไปนะคะอ๋อแล้วต้องชำระที่ไหนคะอันนี้ลูกค้าสะดวกโอนหรือว่ามาคะถ้าไปเองนี่มันไกลจังเลยค่ะแต่ก็ต้องโอนนะคะโอนใช่ไหมคะโอนไปที่ไหนที่สำนักงานใช่ไหมคะใช่ค่ะจำนวนเท่าไหร่คะ 39,000 ค่ะลูกค้า 39,000 อ๋อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหาปากกาก่อนแป๊บนึงลูกค้าที่เขาส่งของมาให้เขาบอกไหมว่ามันเป็นอะไรข้างในคะไม่ทราบค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหาปากกาอ่ะบอกมาเลยค่ะพี่อันนี้บอกอันนี้จะอะไรคะอะไรนะคะเงินบัญชีอันนี้จะอะไรคะจะโอนจะให้โอนใช่ไหมคะถ้าจะให้โอนเดี๋ยวจะแจ้งเขาให้ค่ะอ๋อจะแจ้งเจ้าของก่อนใช่ไหมถ้าจะโอนเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะลูกค้าอ๋อจะส่งให้ใช่ไหมคะค่ะอ๋อแล้วของจะส่งมายังไงอ่ะของจะส่งมายังไงคะเราอยู่อันนี้ลูกค้าเป็นเจ้าของพัสดุไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะของอาจจะส่งออกที่นี่นะคะว่าของมันเข้ามาเราอยู่สงขลาของทำไมไปถึงไปลงหัดใหญ่ไปลงกรุงเทพอะที่อยู่ที่ส่งมามันเป็นสงขลาค่ะเข้าใจค่ะเราส่งเข้าตามที่อยู่ค่ะค่ะของมาจากประเทศอะไรคะโทษทีนะเพราะว่าไม่ได้ดูไอแลนด์ค่ะไทยแลนด์อ๋อไอแลนด์อ๋อค่ะไอ้พี่จะส่งเข้ามาในเมสเสจใช่ไหมคะถ้าลูกค้าจะชำระเราจะส่งที่เมสเซจให้นะคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าอันนี้จอดรถคุยค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องไปทำฟันนะคะไปทำธุระค่ะบอกยอดส่งในเมสเซจบอกยอดส่งมาด้วยนะคะว่าต้องโอนกี่บาทกี่บาทอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะอ๋อโอเคค่ะโอนแล้วของถึงแน่นอนใช่ไหมโอนเงินให้แล้วโอนเงินให้แล้วของฮะคือของต้องส่งออกกับเงินกลับมันไม่ได้ว่าได้เลยนะคะแล้วทำไมต้องโอนเงินก่อนล่ะคะเราไม่ได้เก็บปลายทางค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนก็ต้องขึ้นมารับเองนะคะอ๋อเอาโอนดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ไกลมากเลยนะใช่อยู่สงขลาเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะยิ่งเคียงจริงเลยเมื่อกี้ถามเขาว่าของมาจากประเทศอะไรมันบอกว่าไอซ์แลนด์อันนี้ไม่ใช่ไอแลนด์ค่ะมันมาจากแอฟริกาเซาท์แอฟริกาดูมีเบอร์โทรด้วยอันนี้ที่อยู่ที่ให้ส่งไปพี่สาวเราเห็นแต่ในข่าวนะคะอันนี้เจอกับตัวจริงตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นเนี่ยค่ะการเล่นโซเชียลถ้าใครจิตใจอ่อนไหวง่ายได้ก็จะหลงกลไปแต่ว่าดีหน่อยท
พี่สาวเราไหวตัวทันเดี๋ยวรอดูว่าไอ้เม็ดเสียที่เขาจะส่งมาให้เนี่ยมันเป็นชื่ออะไรที่จะให้โอนเงินไปเมื่อกี้เขาบอกว่ายอด 39,000